Make it happen for a better world. ทำวันนี้เพื่อสังคมที่ดีในวันข้างหน้าเป็นสุดอารยสถาปัตย์เจิดจรัสในวัยเยาวชนส่งเสริมสร้างสรรค์สังคมด้วยอุดมการณ์ของคนรุ่นใหม่อารยสถาปัตย์ไทยสู่ผู้นำประชาคมอาเซียนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนหลอดไฟนากัสแสงสว่างเพื่อคุณสายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นอีกหนึ่งเมืองต้องห้ามพลาดครับที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิใจนำเสนอด้วยสไตล์เอกลักษณ์วิถีถิ่นวิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งอีกทั้งแหล่งท่องเที่ยวมากมายในปัจจุบันที่ได้มีการปรับปรุงและสร้างทำอารยสถาปัตย์หรือเฟรนด์ลี่ดีไซน์และการออกแบบที่เป็นสากลเป็นธรรมและเป็นมิตรกับคนทั้งมวลรองรับนักท่องเที่ยววัยเก๋าและคุณครอบครัวส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวลที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับทางจังหวัดสุพรรณบุรีเองเนี่ยนะคะคำนึงถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลทุกเพศทุกวัยสามารถมาท่องเที่ยวชมในจังหวัดสุพรรณบุรีได้เกือบทุกแห่งนะคะก็ขอเชิญนะคะนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะไม่ต้องคำนึงว่าตนเองจะมาไม่ได้หรือเดินไม่ได้อะไรต่างๆเหล่านี้แหล่งท่องเที่ยวในสุพรรณบุรีเราจะคำนึงถึงเรื่องของให้การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลค่ะไปไหนก็คุ้นชินภาษากับข้าวกับปลากับถูกปากถูกใจขึ้นเครื่องบินไปชิวๆเราชอบชมสุขใจสำราญทุกวัยและหัวใจเบิกบานเมืองไทยเที่ยวได้ทุกคนกระทรวงคมนาคมเดินหน้าขับเคลื่อนและพัฒนาอารยสถาปัตย์เฟรนด์ลี่ดีไซน์ระบบขนส่งมวลชนสำหรับคนทุกวัยและเพื่อคนทั้งมวลโดยล่าสุดพันตีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์ได้พาคณะทูตอารยสถาปัตย์นานาชาติลงพื้นที่สำรวจอารยสถาปัตย์ที่บริเวณท่าเรือแหลมบริหายพัทยาใต้จังหวัดชลบุรีรวมถึงท่าเรือเฟอร์รี่ข้ามทะเลอ่าวไทยจากพัทยาไปหัวหินเพื่อเตรียมดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาท่าเรือแห่งนี้ให้เป็นท่าเรือเฟอร์รี่ดีไซน์ในระดับมาตรฐานสากล yeah. ที่ทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงได้ใช้บริการได้สะดวกทันสมัยปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมครับสวัสดีครับทุกทีครับสวัสดีครับแหมวันนี้มากับทีมรุ่นร้อนเลยนะครับมาสำรวจเฟรนด์ลี่ดีไซน์ด้วยเลยนะครับก็พัทยาก็เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่รู้จักกันทั่วโลกเรื่องของการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ใช่ครับโดยเฉพาะคนใช้รถเข็นพ่อแก่แม่เฒ่าคนพักฟื้นสุขภาพหรือผู้พิการนี่นะครับอันนี้เราก็ต้องจัดเต็มเลยครับทุกทีครับจัดเต็มครับยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านโครงสร้างคมนาคมพื้นฐานเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุในส่วนท่าเรือนั้นก็เป็นอีกจุดนึงที่เราจะต้องมีการพัฒนาจากที่นี่แหลมบริหายพัทยาใต้นะครับก็จะเป็นท่าเรือหลักเลยนะครับครับวันนี้น้ำดีครับผมก็เลยจอดรถตรงนู้นนะครับถือโอกาสสำรวจเส้นทางลัดเลาะดูทักทายแม่คงแม่ค้าแถวนู้นหน่อยครับผ่านมานี่แล้วก็เจอฟุตบาทอันนี้ฟุตบาทยังขึ้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวปรับปรุงให้ครับอันนี้ก็ยังไม่เชื่อมต่อแต่ว่าขึ้นมาข้างบนนี่ก็ใช้ได้เลยครับก็จะเจอทางลาดวันนี้ก็ใช้แรงทั้งตีนะครับครับโอ้โหนี่ไปไหนครับนี่ไปไหน
เรียกเรือแท็กซี่ใช่ไหมเรือแท็กซี่เรือเมานี่ฮะนี่ครับเราจะลงไปท่าเรือนะครับแต่วีแชร์ก็มาเส้นนี้กันดีครับครับผมอันดับแรกเลยคือทางลาดครับการเข้าถึงตัวสถานีให้บริการครับทางลาดตั้งแต่รถจอดแล้วก็ฟุตบาทนะครับฟุตบาทนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับนี่เราจับนะครับเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับเพราะนี่ผมสังเกตเห็นว่ามีผู้สูงอายุมาเที่ยวเมืองไทยเยอะนะครับโอ้มากครับนี่ก็ความใช่หน่ะใช่น่ะนี่เฮาคนจีนเยอะมากนะครับนั่นดีครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศนี่ฮะนี่ก็เป็นนักท่องเที่ยวที่ไปเกาะล้านฮะใกล้ๆครับซึ่งตรงท่าเรือแหลมบริหายนี่ก็เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นทั้งเรือยอชเรือท่องเที่ยวเรือแท็กซี่ต่างๆพวกนี้โอ้แม่รู้สึกทะเลไทยขายดีนะครับแต่ละคนนี่เพิ่งขึ้นจากน้ำทะเลหมาดๆเลยนะครับใช่ครับส่วนที่ท่าเรือเฟอร์รี่ข้ามทะเลอ่าวไทยที่เพิ่งเปิดให้บริการกันไปหมาดๆจะมีเฟอร์รี่ดีไซน์ให้ทุกคนเข้าถึงได้ใช้บริการได้แค่ไหนช่วงหน้ามาชมกันต่อครับสำหรับการมาสำรวจนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับท่าเรือเฟอร์รี่นะครับพัทยาหัวหินวันนี้ครับก็เห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือนะครับให้มีความสะดวกสบายทันสมัยนะครับมนุษย์ล้อสามารถเข้าถึงได้ตรงบริเวณท่าเรือนะครับแต่ก็ยังมีแรมป์นะครับสำหรับขึ้นไปท่าเรือนะครับตัวนี้นะครับยังขาดอยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ถือว่าโอเคครับในการปรับปรุงนะครับเป็นดีไซน์กระทรวงคมนาคมขนส่งมวลชนเพื่อคนทั้งมวลเย้